เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกลางสี่แยกไฟแดงในพื้นที่ของสี่แยกหลักเมืองถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวจะได้เห็นคลิปนะคะว่ามีตำรวจจราจรเนี่ยท่านก็ยืนโบกการจราจรอยู่กลางถนนแล้วเห็นรถกระบะเนี่ยพุ่งชนหลังเป็นวันมาค่ะบูชามีกิจกรรมพิเศษอยู่ในงานนมัสการพระบรมราชินีนครปัจจุบันนะคะเป็นอีกหนึ่งงานนะคะเห็นไหมเมื่อกี้ขับรถยังไงไม่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นคลิปเต็มๆเลยนะคะเนี่ยรถกระบะคันนี้ชนโชคดีที่เบรกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนี่เหยียบซ้ำนี่อาจจะเสียชีวิตได้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้เนี่ยพยายามประคองตัวเองคือพยายามจะเอามือเนี่ยดันไว้นะคะเนี่ยค่ะดีที่รถกระบะเบรกแล้วก็ไม่เร่งเครื่องเหยียบซ้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 7:40 นาทีกลางแยกเลยล่ะค่ะบริเวณ4แยกหลักเมืองนะคะเมื่อวันที่7มีนาคมค่ะนี่แล้วรถคันนั้นเหมือนแป๊กอยู่นะคะเดี๋ยวต้องดูกันต่อว่าลงจากรถหรือเปล่าแต่ว่าคลิปเนี่ยเป็นกล้องหน้ารถที่บริเวณสี่แยกหลักเมืองที่ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นกล้องหน้ารถที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะและในที่สุดเนี่ยเขาก็ลงมานะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบว่าคนเจ็บท่านเป็นรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองมหาสารคามร้อยตำรวจโทวิชิตศรีลางค่ะอายุ56ปีส่วนคู่กรณีที่ขับรถกระบะเนี่ยชื่อว่านายอนุวัฒน์อาจเจริญขับ Toyota ขออภัย Isuzu นะคะ4ประตู D-Max ค่ะพอเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำตำรวจที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาสารคามแล้วก็ไปต่อที่โรงพยาบาลนะคะก็เห็นว่าเจ้าตัวยิ้มแย้มแจ่มใสยังโชว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้อยตัวนะคะห้อยติดตัวเป็นประจำให้ดูด้วยพบว่าเป็นเหรียญรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมธาตุนาดูนนะคะร้อยตำรวจโทวิชิตท่านบอกว่าตัวเองเนี่ยเห็นแล้วนะว่ารถพุ่งตรงมายังตัวเองอย่างแรงพยายามจะเบี่ยงตัวหลบและเอามือช่วยดันแต่ก็แหมมันไม่พ้นนะคุณผู้ชมเพราะชนแรงนะคะเซไปโชคดีที่หัวไม่กระแทกพื้นทำงานด้านจราจรมากว่า20ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะล้มไปเบิกตามปกตินี่ครับปกติแต่ว่านี่รถคันนี้แต่ว่าคันอื่นมอเตอร์ไซค์นี่เขาไปหมดนะครับตรงเดี๋ยววัดตรงนี้หมดแต่ว่าขั้นหนีมากนี่ผมก็สังเกตอยู่ว่ามันมาเร็วตัวมันไฟมันจะเหมือดนะครับผมก็เลยว่าขั้นแน่นอนผมก็เลยมันก็มากแบบชนผมกับผมพาตัวไปผมก็เลยกระเด็นนะครับผมก็เชื่อครับผมใส่ประจำครับนี่ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่งานครับจราจรมาผมใส่ประจำเชื่อว่าเกิดจากบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือแล้วก็ห้อยคอติดตัวไว้เป็นประจำเลยทำให้รอดตายนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้กำกับสภ.เมืองมหาสารคามบอกว่าพอได้รับแจ้งก็มาเยี่ยมทางร้อยตำรวจโทวิชิตคนเจ็บที่โรงพยาบาลมหาสารคามเบื้องต้นอาการไม่หนักค่ะมีข้อเท้าบวมแล้วก็ที่บริเวณฝ่าเท้านะคะก็อักเสบตอนนี้พักฟื้นรอดูอาการรอผลเอ็กซเรย์ส่วนเรื่องคดีแจ้งข้อหากับคนขับรถฐานประมาทนะคะขับรถประมาทขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วหลายท่านก็ถามมาว่าเอ๊ะเนี่ยฝั่งนั้นเขาฝ่าไฟแดงหรือเปล่าหรือพยายามเร่งเครื่องคือไฟมันเป็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นไฟเหมือนแบบสัญญาณไฟส้มอะนะคะไปให้ทันอะครับตำรวจยืนกลางถนนชนเข้าไปค่ะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น7มีนาคมนะคะค่ะ